สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนลูกหมากกันโคลนครับของ Toyota Vigo นะครับตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะครับอะไรก็ตามรูปนะครับตัวนี้เป็นตัวแท้เบิกนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวเตี้ยก็จะเป็นอีกพาร์ทนึงนะครับนะครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับตั้งขันฟรีนะครับประแจปอนนะครับลูกบ็อกเดือย6มม.นะครับลูกบ็อกเบอร์17นะครับประแจเป็นแค่ปลายเบอร์17ไขควงแบนนะครับแล้วก็ลูกบ็อกถอดล้อนะครับเบอร์21นะครับก็ทำการขึ้นแม่แรงนะครับให้ล้อลอยทั้ง2ล้อนะครับก็ผมจะขึ้นบริเวณตัวแชสซีนะครับด้านข้างนะครับนี่ครับให้ล้อลอยแบบนี้นะครับเพราะว่าเลกันโค้งนะครับล้อลอยข้างเดียวอีกข้างนึงจะถอดยากนะครับมันจะงัดกันนะครับก็ใช้ลูกบ็อกเบอร์21นะครับถอดล้อนะครับออกนะครับซึ่งถ้าเปลี่ยนล้อมานะครับน็อตล้อก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นอีแบบนึงอีเบอร์นึงนะครับตัวนี้เป็นล้อเดิมนะครับก็ใช้ลูกบ็อกเบอร์21นะครับจากนั้นก็เช็คนะครับซึ่งจุดนี้นะครับก็พบว่ายางกันโครงขาดนะครับนี่ครับก็ทำการเปลี่ยนนะครับเพราะว่าดินเข้าไปแล้วนะครับซึ่งจะมีบางจุดนะครับที่เราสามารถเปลี่ยนได้นะเฉพาะยางกันฝุ่นครับถ้าดินยังไม่เข้าตัวลูกหมากนะครับต่อไปก็ขัดนะครับหัวน็อตนะครับแล้วก็ใช้โซนักนะครับใช้ลูกบ็อก17นะครับถอดออกครับเพราะว่าที่เบิกมานะครับจะไม่มีน็อตตัวเมียนะครับเราต้องใช้น็อตตัวเมียตัวเดิมนะครับต้องทำความสะอาดเกลียวก่อนนะครับเพราะว่าต้องใช้ตัวเดิมนะครับนี่ครับจากนั้นก็ทำการถอดได้เลยครับในถ้าหมุนตามก็ใช้เป็นลูกบ็อกเดือยนะครับ6มม.นะครับจับไปแล้วก็เป็นประแจนะครับลูกบ็อกหรือไม่ก็เป็นประแจแหวนนะครับหมุนออกนะครับทีนี้ถ้าเราถอดตัวบนนะครับมันจะยังไม่ออกนะครับเพราะว่าติดตัวล่างนะครับเราต้องทำการถอดตัวล่างด้วยนะครับออกพร้อมกันนะครับก็ขัดนิดนึงครับบริเวณเกลียวนะครับแล้วก็ฉีดโซนแอกนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ลูกบ็อก17ขัดออกนะครับนี่ครับนะครับซึ่งถ้าขัดออกตัวนี้จะหมุนตามนะครับเพราะว่าน็อตนะครับเกียร์น็อตมันมีคราบดินนะครับติดอยู่นะครับก็ใช้ลูกบ็อกเดือย6มม.นะครับจับไว้นะครับตัวนี้แล้วก็เป็นประแจมันแค่ปลายนะครับเบอร์17นะครับหมุนออกนะครับนะครับค่อยๆหมุนออกเรื่อยๆนะครับนะครับต้องถนอมตัวเมียนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ตัวเดิมนะครับในการติดตั้งนะครับนี่ครับหมุนออกเรื่อยๆนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ดึงออกนะครับได้เลยครับแบบนี้นะครับนี่เป็นตัวเก่านะครับดินเข้าเยอะแล้วนะครับนี่ครับบริเวณตัวลูกหมากนะครับแล้วก็หลวมโยกแล้วนะครับไม่แน่นนะครับนี่ครับซึ่งถ้าเราเห็นนะครับเร็วกว่านี้ก็เปลี่ยนเฉพาะยางกันฝุ่นได้นะครับถ้าดินยังไม่เข้านะครับจะระบียังไม่แห้งนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกข้างนึงนะครับก็พาตามนี้นะครับส่วนข้างเดียวกันจะต้องนี่นะครับตำแหน่งน็อตนะครับตำแหน่งการหมุนของหัวลูกหมากต้องไปทางเดียวกันนะครับอันนี้คือข้างเดียวกันนะครับจากนั้นก็ติดตั้งเข้าไปนะครับนี่ครับเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งถ้าเราถอดทีละข้างอีกข้างนึงมันจะงัดข้างนี้เราจะใส่ยากนะครับเพราะว่าเหล็กกันโครงมันจะดึงตัวคอม้าลงนะครับทำให้ใส่ยากนะครับถอดก็ยากนะครับต้องล้อลอย2ข้างนะครับนั้นก็ใส่น็อตตัวเมียเข้าไปนะครับขันเข้าไปให้ตึงมือนะครับครับต่อไปก็ขันตัวด้านล่างนะครับขันให้ตึงมือเหมือนกันนะครับแล้วเราก็จะทำการขันปอนนะครับนะครับซึ่งจะขันนะครับแน่นจะ10นิวตันเมตรนะครับลูกบ็อกเบอร์17นะครับซึ่งถ้าเป็นตัวเตี้ยก็จะเป็นอีกค่านึงนะครับก็การติดตั้งก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับนี่ครับทั้ง2ตัวนะครับเท่ากันนะครับ70นิวตันเมตรนะครับนี่ครับส่วนอีกข้างนึงครับก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งล้อนะครับแล้วก็ขันปอนนะครับให้เรียบร้อยนะครับก็เป็นอันจบขั้นตอนนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ